เดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์สูตรครัวสนามบอกเลยว่าอร่อยมากเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับผมก็ใช้เป็นสันในไก่นะครับ300กรัมหั่นเป็นชิ้นเลยครับเมื่อเราหั่นไก่ของเราเสร็จนะครับก็ให้เราพักไก่ของเราไว้ก่อนนะครับและตามด้วยพริกหวาน3สีนะครับสีละครึ่งลูกนะครับหั่นเป็นชิ้นเลยครับให้เราเอาแกนพริกออกเลยนะครับหอมหัวใหญ่1หัวหั่นเป็นชิ้นเลยครับต้นหอม5ต้นหั่นเป็นท่อนๆเลยครับพริกชี้ฟ้าแห้ง5เม็ดนะครับหั่นเป็นท่อนๆเลยครับเสร็จแล้วนะครับก็พักไว้ก่อนไปทำขั้นตอนการปรุงรสชาติให้กับเนื้อไก่กันเลยครับไก่ที่เราพักไว้นะครับใส่เกลือป่นลงไปครึ่งช้อนชานะครับแล้วขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับตามด้วยแป้งทอดกรอบ3ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วนะครับนำไก่ของเราไปทอดกันเลยครับน้ำมันของเราก็ร้อนนะครับใส่เนื้อไก่ของเราลงไปทอดกรอบเลยครับให้เราใช้ไฟกลางในการทอดนะครับเพื่อนๆทอดไก่ของเราให้สุกเหลืองกรอบกันเลยครับไก่ของเราก็สุกเหลืองกรอบนะครับตักขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับแล้วไปทอดผักกันต่อเลยครับนำพริกแห้งพริกหวานและหอมหัวใหญ่นะครับมาทอดผ่านน้ำมันให้สุกสลดนะครับเสร็จแล้วก็ตักขึ้นไปพักไว้นะครับแล้วไปทำขั้นตอนการทำไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์กันเลยครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับพอน้ำมันร้อนนะครับใส่กระเทียมสับลงไป1ช้อนโต๊ะผัดให้แตกกลิ่นหอมเลยครับซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า5ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดน้ำซอสของเราให้เข้ากันนะครับผัดให้เดือดจนมีความเข้มข้นเลยนะครับเพื่อนๆน้ำซอสของเรามีความเข้มข้นนะครับใส่ผักกับไก่ลงไปเลยครับและตามด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดกรอบนะครับ100กรัมแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดให้น้ำซอสเคลือบไปที่วัตถุดิบของเราเลยนะครับเข้ากันดีนะครับให้เราใส่ต้นหอมหั่นทอดลงไปเลยครับแล้วก็คลุกเคล้ากันเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์สูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับบอกเลยว่ากรอบอร่อยมากๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้